ท่านผู้ชมครับการทำธุรกิจของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามแต่เราก็คงต้องมีวิสัยทัศน์ในการมองไปถึงอนาคตข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนะครับสำหรับพี่เหรียญทราบว่าตอนนี้ทางครอบครัวนี่พี่เหรียญมีลูกทั้งหมดกี่ท่านครับ2ค่ะ2คนนะครับแล้ววางแผนในการที่จะส่งต่อธุรกิจให้ลูกเข้ามาช่วยดูแลยังไงบ้างครับตอนนี้เพราะว่าธุรกิจเติบโตมากมีเครือข่ายเยอะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงเนี่ยนานวันเข้าเราก็ต้องมีคนมารับช่วงต่อเราวางแผนตรงนี้ไว้ยังไงบ้างครับอ๋อวางแผนตรงนี้นะคะก็คือว่าให้ลูกเนี่ยนะคะช่วยค่ะช่วยในด้านนี้ในเรื่องของ product นะคะแล้วก็ในความของความมั่นคงของบริษัทนะคะที่เราจะต้องพูดคุยกับลูกค้าและตามลูกค้าแล้วคุยกับลูกค้าตลอดเวลาว่าพูดง่ายๆคือฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะว่าเป็นคนโทรไปถามว่าตอนนี้เป็นยังไงคะสินค้าของเรามีอะไรบ้างตอนนี้ส่งโปรดักต์ไปให้เป็นยังไงวันนี้จะไปเยี่ยมนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้าของเราทุกคนก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยโครงสร้างของบริษัทของเราเนี่ยนะคะเขารู้หมดแล้วเขาเข้าใจหมดแล้วทีนี้สลิปของเงินปันผลเนี่ยนะคะเราจะมีรายชื่อรีพอร์ตทั้งหมดเนี่ยให้เขามีหน้าที่โทรตามโทรตามปุ๊บเนี่ยลองดูว่าในเครือข่ายของเราเนี่ยมีใครพร้อมที่จะเติบโตได้เครือข่ายของเขากว้างขนาดไหนเขาพร้อมจะขึ้นตำแหน่งอะไรบ้างเราค่อยๆเทรนนะคะแรกๆเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกอึดอัดเด็กรุ่นใหม่นั่นนะคะอาจารย์เอกต้องคิดว่าเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงไม่ค่อยอยากจะแบบเอ้ยอะไรที่แบบไปง้อคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องค่อยๆให้เขาเห็นว่านี่ความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะเพราะว่ากิฟต์ฟรีนะเพราะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยที่สร้างรายได้มหาศาลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงเราจะทำให้คนในเครือข่ายของเราเนี่ยยังซื้อกินซื้อใช้ซื้อซ้ำอย่างเงี้ยอยู่ได้ตลอดเวลาหนูทำได้ยังไงนะคะเราต้องให้เขาเนี่ยสร้างความคุ้นเคยกับผู้บริโภคและก็ทีมงานของเราอะค่ะครับพูดง่ายๆก็คือทายาทค่ะเตรียมตัวเข้ามาทำความรู้จักกับธุรกิจและก็รู้จักกับคนในเครือข่ายถูกต้องค่ะแม่นยำในเรื่องของสินค้าติดตามการดูแลก็เรียกว่าช่วยได้เยอะใช่ไหมครับค่ะเยอะเลยและเป้าหมายที่วางไว้ให้กับทายาทเราเรียบร้อยแล้วเป้าหมายที่วางไว้ให้กับคนในองค์กรคนในเครือข่ายพี่เหรียญยังมีภาระที่จะต้องสร้างบุคคลที่อยากประสบความสำเร็จให้เติบโตวางเป้าให้กับคนในทีมงานยังไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยเราจะสร้างแรงกำลังใจว่า Diamond Grand Paradise เนี่ยทุกคนขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีรายได้7หลักเราตั้งเป้าบอกเลยว่าถ้าขึ้น Diamond ปั๊บรายได้เกิน7หลักแน่นอนถูกต้องต่อเดือนต่อเดือนแต่คุณจะต้องมีทีมงานและเครือข่ายที่แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย1คุณจะต้องมีความเชื่อครับเชื่อว่าคุณทําได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ากําลังใจเรามาปุ๊บเนี่ยเอ้ยเราทําได้กําลังใจมันเป็นพลังจริงๆนะคะ2ความมั่นคงของบริษัทแน่นอน 100% เพราะบริษัทของเราอยู่ในประเทศไทยใช่มั้ยคะเรามองเห็นชัดเจนว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันมั่นคงครับข้อ3คุณต้องรู้จักสินค้าทุกตัวครับถ้าคุณไม่รู้จักสินค้าคุณไม่สามารถไปนําเสนออะไรได้นะคะข้อสุดท้ายเนี่ยคุณจะต้องครองใจคนในทีมงานของคุณให้ได้คุณถึงจะประสบความสำเร็จครับอันนี้คือสิ่งที่เราเทรนไว้และเราคงต้องสานต่อคอยเทรนกลุ่มบุคคลที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จด้วยเป้าหมายรายรับเกิน7หลักต่อเดือนแน่นอนค่ะครับผมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้พี่เหรียญได้ฝากข้อคิดอะไรเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่สักนิดนึงนะครับเพราะว่าคนที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ย1อาจจะมองแล้วรู้สึกว่ามีความน่าสนใจแต่อาจจะยังกังวลอยู่ว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าอยากให้ฝากข้อคิดอะไรถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสักนิดนึงนะครับอ๋อได้ค่ะจริงๆแล้วนี่คะการทำธุรกิจเนี่ยบางคนบอกว่าอุ๊ยฉันทำไม่ได้มันเป็นเรื่องยากนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะคุณจะต้องมีความมั่นใจว่าธุรกิจตรงนี้เนี่ยกิฟต์ฟรีของเราเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจของคนไทยแล้วคุณไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นโอกาสมาหาเราแล้วเนี่ยนะคะสงสัยทำได้จริงหรือทำแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จไหมโทรหาเราสิคะนะคะเราจะเป็นอัพไลน์นะคะเราจะขอเป็นที่ปรึกษาให้ท่านให้ประสบความสำเร็จเหมือนอย่างเราค่ะครับผมพูดง่ายๆก็คือว่าเรามีพี่เลี้ยงมีระบบสนับสนุนที่ดีในการที่จะช่วยดูแลท่านที่ต้องการจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับวันนี้นักธุรกิจหนึ่งท่านที่ก้าวเข้ามาก็จะเปรียบเสมือนผู้ที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับกิฟต์ฟรีนด้วยและแน่นอนที่สุดนะครับว่าธุรกิจกิฟต์ฟรีนก็ยังคงพร้อมที่จะส่งมอบโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่
ให้กับคนที่สนใจต่อไปในอนาคตครับในช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณสุพรธัญวาฒน์นะครับและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรา Kifrin Gruta Kurkuma CE ที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เราได้สร้างสรรค์รายการดีๆครับครับและทางรายการ Gift Inspire นะครับก็มีของที่ระลึกพิเศษมอบให้กับแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Kifrin ครับขอบพระคุณพี่เหรียญมากนะครับโอกาสหน้าคงได้มีโอกาสเรียนเชิญอีกนะครับเช่นเดียวกันค่ะครับผมท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณได้ใหม่ทาง Gift Rain Channel นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ